สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูรีวิวอะไรหลังไมค์มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอวันนี้เรามาพบกับกาบอหม้อไฟฟ้าเอกประสงค์6อินวันหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าทำได้ทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งผัดชาบูกาบออิเล็กทริกพอตเคยไหมครับกับปัญหาชีวิตเด็กหอห้องเล็กชีวิตที่ไร้ซึ่งสารตั้งต้นครั้นจะทำครัวก็มีพื้นที่ไม่พอแถมมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกตั้งหากนี่คือของจำเป็นของเด็กหอหนุ่มสาวโรงงานหรือคนที่ต้นทุนในชีวิตไม่มากเท่าคนอื่นเครื่องครัวราคาประหยัดและเหมาะกับการใช้งานในที่พักเพราะการใช้ถังแก๊สนั้นมันผิดกฎหมายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปHello and greetings from Munich, Germany. ใช่แล้วครับนี่คือหม้อจากประเทศเก่าแก่และเต็มไปด้วยวิศวกรรมในทวีปยุโรปนั่นคือประเทศเยอรมนีนั่นเองครับผมนอกจากนั้นยังได้รับการโคความร่วมมือกับประเทศเมนแลนด์แดนไชน่าหรือที่เราเรียกว่าจีนแผ่นดินใหญ่เยอรมันพบไชน่าได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กาบอไวซีชูเซนเลือกอย่างชาญฉลาดในราคาประหยัดราคาจีนมาตรฐานเยอรมันกาบอได้รับการเริ่มต้นกิจการในเดือนกันยายน64โดยพี่ชาคิดเจ้าแห่งเครื่องครัวและในแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับจะได้รับความนิยมมากใน Shopee เป็นท็อป5ของเครื่องครัวและในเดือนมีนาคม65นั้นกลายเป็นยอดขายอันดับ2ของ Shopee ตำนานเกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้นายมิเชลลอเรนซ์กาบอเขาคิดค้นเครื่องครัวที่ทำได้ทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งซุปทุกสิ่งทุกอย่างรวมในหม้อเดียวแถมยังเคลือบด้วยสารกันติดทำให้ไม่เปลืองพลังงานในการซักล้างไปดูของจริงกันเลยครับนี่คือหม้อหุงข้าวอเนกประสงค์กาบอถึงแม้แพ็กเกจจะดูเรียบๆแต่นั่นเพราะว่าราคาประหยัดมากๆกำลังไฟฟ้าที่ใช้เพียงแค่600วัตต์เรียกว่าประหยัดขั้นเทพอีกด้านหนึ่งจะบอกว่าห้ามทำอะไรบ้างควรทำอะไรบ้างส่วนด้านบนกล่องนั้นถึงแม้จะดูเรียบง่ายสไตล์จีนแดงแต่ครูลองแล้วครับมันใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีทีเดียวเปิดมาจะพบกับคู่มือการใช้งานข้ามขั้นตอนไปเลยครับไปดูตัวผลิตภัณฑ์กันเลยนี่ครับกล่องถ่ายรูปเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้านหน้าและด้านหลังที่เป็นมือจับของหม้อประกอบไปด้วยพลาสติกสีขาวขึ้นรูปอีกด้านหนึ่งด้านขวาจะมีบาร์โค้ดและมีปลั๊กพาวเวอร์ซัพพลายใช้หัวเดียวกับที่เสียบกับคอมพิวเตอร์เลยครับประกอบไปด้วยบวกลบและกราวนั่นเองครับสายดินทีนี้สวิตช์เปิดปิดของเขามีแค่นี้จริงๆครับเรียบง่ายสุดๆมี2 0และ1เมื่อเลื่อนไปที่2จะเปิดความแรงสูงสุดเมื่อเลื่อนไปที่0คือการเปิดและปิดสวิตช์และเมื่อเลื่อนไปที่1คือการเปิดความแรงต่ำสุดมีแค่นี้ครับคือ012ด้านล่างเขาจะเป็นช่องระวังน้ำเข้าด้วยและมีน็อตสกรู2น็อตเท่านั้นแท็กบอกว่าผลิตในประเทศจีนใช้กำลังไฟเพียงแค่610วัตต์เท่านั้นประหยัดกว่าเตารีดอีกครับทีนี้ส่วนประกอบเพิ่มเติมคือซึ้งครับไม่ได้มีเรื่องเศร้าแต่มันคือซึ้งสแตนเลสฟอร์มฝาปิดในราคานี้ได้ซึ้งมา1ของคลีนเพื่อสุขภาพอย่างเช่นซาลาเปาหรือผักนึ่งไข่นึ่งก็ทำได้ครับด้านหลังขึ้นรูปบางๆถ่ายเทความร้อนได้พอประมาณในราคาแค่นี้แถมฝาปิดกระจกใสเคลือบด้วยขอบสแตนเลสสีเงินด้านบนมีที่จับกันความร้อนได้นิดหน่อยและมีรูระบายไอน้ำกันหม้อบึ้มด้านในเคลือบด้วยเทฟลอนบางๆกากๆแต่ในราคานี้ครูบอกเลยครับว่าตอบโจทย์สำหรับสารตั้งต้นชีวิตส
ส่วนสายไฟความยาวประมาณ50เซนติเมตรแต่เซ็งเป็ดมากครับเพราะเขาลดต้นทุนถึงแม้ปลั๊กพาวเวอร์จะมี3ขาแต่ตัวปลั๊กดันเจือกมีแค่2ขาแบบนี้ทำออกมาได้ยังไงครับเนี่ยแต่นั่นครับเพราะราคาเขาถูกจึงเป็นแบบนี้ดังนั้นระวังนะครับมันไม่มีสายดินอาจจะโดนไฟดูดได้แก้ไขง่ายโดยการไปหาปลั๊กพาวเวอร์ที่มีสายดินมาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เมื่อเราลองนำปลั๊กตัวเมียเสียบกับหม้อที่เป็นขาตัวผู้จะเห็นว่าเข้าล็อกกันกรึบพอดีเป๊ะๆและเมื่อเราลองเสียบปลั๊กจ่ายไฟพลังงาน220โวลต์600วัตต์เข้าไปหม้อก็ติดพร้อมใช้งานแบบนี้ครับตอนนี้ยังไม่ติดเพราะยังไม่เปิดสวิตช์ลองดันไปด้านซ้ายมือจะเห็นว่าไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่คือสวิตช์ระดับที่1ความร้อนระดับที่1และเมื่อดันไปด้านขวาจะเห็นว่าไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มที่แรงขึ้นนี่คือสวิตช์ลำดับที่2ทีนี้ไปดูการใช้งานในการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารประทังชีวิตของคนจำนวนมากกันเลยครับต้องหอนปลาก่อนเดือดยังกระท้อนเลยครูแค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมล่ะครับต้องบอกเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อจำกัดข้อดีก่อนครับ1ราคาไม่แพงถูกจัดๆครูได้มาแค่ร้อยกว่าบาทมินิมอลน่ารักสไตล์เด็กหอหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งชาบูได้หมดทุกอย่างส่วนข้อจำกัดก็คือเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปกักกากงานจีนงานหมกอาจไม่ทนทานเท่าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ถ้าราคาเขาแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยอย่าไปคิดมากครับจัดได้เลยขอบคุณที่รับชมคุณภาพรับไป8เต็ม10ส่วนราคา10เต็ม10ถูกมากความน่าใช้งานรวมๆแล้ว10ครับสายประหยัดถูกใจสิ่งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับ